ลิกที่จบไปตะกี้นะสร้างมาจากสเกล G major pentatonic ง่ายๆนะครับคือเหมือนไล่สเกลย้อนกลับแต่แทนที่จะไล่สเกลแบบพื้นฐานธรรมดาผมก็เล่นเหมือนว่าคลอสสายมันครับคือเล่นสาย2มาสาย1สาย2จะมาเล่นกดเฟด7ไอเฟด8นะครับโน้ต G เสียงสูงแล้วก็มาโน้ต E นะครับเสียงที่ต่ำกว่าซึ่งมันจะขัดความรู้สึกเราปกติเราจะเล่นสาย2เนี่ยเสียงมันจะต่ำกว่าสาย1อันนี้เนื่องจากสาย1เป็นสายเปล่าแล้วก็แทนที่จะดีดโดยใช้ปิกทั้งหมดผมก็จะเปลี่ยนเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าไฮบริดปิกกิ้งคือสายบนเนี่ยสาย2ให้ใช้ปิกดีดสายล่างให้ใช้นิ้วเกี่ยวจะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้นะครับตามถนัดหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเฟด7สาย3นะครับโน้ต D เล่นคู่กับสาย2โน้ต B นะครับเอาใหม่นะครับสาย2กับสาย1ก่อนโน้ต G โน้ต E แล้วก็สาย3กับสาย2โน้ต D โน้ต B มันก็จะเหมือนเราไล่อันนี้เราปล่อยให้เสียงมันดังกังวานไปนะมันจะฟังดูแบบอีกสไตล์หนึ่งไปหลังจากนั้นสาย4ก็เล่นคู่กับสาย3นะเฟด7กับสายเปล่าสาย3ก็ได้โน้ต A โน้ต G เหมือนต้นคอต่อมาก็สาย5กับสาย4โน้ต E โน้ต D แบบเดียวกันครับสังเกตจำง่ายๆนะคือว่าเฟด8ก่อนสาย2ที่เหลือจะเฟด7ทั้งหมดแล้วก็ขึ้นมาสาย6นะครับเฟด7โน้ต B แล้วก็สาย5สายเปล่าโน้ต A แล้วมาจบคอร์ด G เวลาฝึกแรกๆอาจจะดีดแล้วมีวืดเพราะว่าเราใช้นิ้วเกี่ยวยังไม่คล่องค่อยๆซ้อมมาช้านะแล้วพยายามนิ้วที่เรากดพยายามอย่าไปแบนๆอย่างนี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากเราต้องการสายถัดไปสายล่างถ้าเราไปแบนๆตอนไปเกี่ยวมันจะแป๊กที่สายล่างเราต้องตั้งนิ้ว